แล้วพ่อคิดยังไงกับเรื่องสายการบินครับเรื่องความเห็นแก่ตัวเนี่ยต้องให้ไม่มีอ่ะเรื่องนี้ต้องไม่มีทุจริตคอร์รัปชันผมเห็นกับตาโอ้โหฟาโกติตอมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหครัวป้าสุนมาแล้วจ้าในวันนี้มาในชุดชาวล้านนาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปรับโหมดกันซะหน่อยสวัสดีนะครับวันนี้มาในทีมภาคเหนือล้านนาเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูที่จะเสนอเป็นเมนูน้ำพริกอ่างจะยากจะใดจะกินได้ก็ไปพอกันเลยเนาะหรือมันจะบะแลมแตมแตะเฮามายะกันเลยเนาะยากกับข้าวนะมันจะยากอย่างอื่นเครื่องปรุงง่ายๆมีอยู่แฮมบักกี้ยางนะครับแฮมอย่างแรกต้องมีกะปินะครับมีหอมแดงวันนี้ใช้สักห้าหัวมีพริกแห้งบางคนใช้พริกแห้งพริกเหี่ยวเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับประมาณสักสาวแกนนอบแล้วก็มีกระเทียมกรีบน้อยนี่นะประมาณสาวกรีบแล้วก็มีมะเขือเทศคนเหนือนี่เป็นห้องมะเขือส้มนะครับภาษากลางเพิ่นก็เรียกว่ามะเขือสีดาประมาณสักสิบกว่าแกนแล้วก็ลืมแฮมบักได้ก็คือหมูซับวันนี้เราทำประมาณสักสามขีดส่วนคนที่ทำกับข้าวเหนือคนเหนือแต่นะครับเปิ้ลจะบอกกินน้ำตาลนะครับแต่ในวันนี้เราจะทำให้คนภาคกลางกินได้แล้วก็ใส่น้ำตาลไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างภรรยาผมเนี่ยนะครับยากกับข้าวนะเปิ้ลจะมาใส่น้ำตาลผมก็ว่าทำไมบอกได้ใส่น้ำตาลเปิ้ลก็ว่าชีวิตหวานพออยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้อุปกรณ์สำคัญในการที่จะยะพริกอ่องนะครับก็คือครกกับสากอันดับแรกเรานำหอมแดงนี่นะครับเอามาผสานเหนือบนห้องปุ๊บหรือว่าจะเอามาเพื่อมันเป็นแกนน้อยประมาณนี้แล้วก็พริกแห้งนะครับกระเทียมกรีบน้อยน้ำสามอย่างนี่เราจะพูดภาษาเหนือทำไมเนี่ยเนาะอู้ก็อู้ปลาเล็ดด้วยนะแล้วคนเหนือเขาดูเขาก็ทำเป็นอยู่แล้วไหมแล้วเรามาพูดภาษาเหนือโอ้ไม่เอาพูดภาษากลางดีกว่าขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเราก็ต้องใช้พลังอย่างสูงมากเพราะเราต้องทำให้เขาจนแหลกเลยบางคนอาจจะไปซื้อพริกแดงที่ตลาดมาก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อทางภาคกลางนั้นมันจะรสชาติมันจะไม่เหมือนกับทางเหนือโดยตรงนะครับเพราะนั้นเราต้องตั้มให้มันแหลกพอพริกแห้งกระเทียมหอมแดงเริ่มที่จะแหลกใส่กะปิลงไปในที่นี้ใช้ประมาณนี้นะครับประมาณสัก1ช้อนชาเต็มๆใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามต่อให้แหลกพอเครื่องแกงเริ่มแหลกนะครับอันดับต่อไปก็ใส่หมูลงไปเลยประมาณ3ขีดตรงนี้ทีนี้จะไม่ได้เป็นการตามแล้วนะครับจะเป็นการบี้มันเมื่อเราคลุกหมูพอเข้ากันนะครับอันดับต่อไปใส่มะเขือเทศใส่ลงไปเลยเมื่อเราใส่มะเขือเทศแล้วเราก็บดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องถึงกับให้มะเขือเทศละเอียดนะครับเป็นเหมือนลักษณะคลุกเคล้าแต่คลุกเคล้ากันในครกอันนี้เอาละอย่าให้ถึงกับมะเขือเทศแตกเป็นอันเสร็จตักใส่ชามแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปลงกระทะกันอันดับต่อมาใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเอาละน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมลงไปคั่วกระเทียมซะหน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำพริกอ่องเอาละครับกระเทียมเริ่มเหลืองเราเบาไฟลงสักนิดนึงหอมอะไรอย่างนี้ไม่เสียทีที่ไปอยู่ภาคเหนือมาสักต้อง10ปีอันดับต่อมานำเครื่องที่เราโขกไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยทำการผัดหอมมากเลยทำง่ายๆนะครับคุณผู้ชมสไตล์ครัวแป๊ะศูนย์ของเราผมว่าทำกับข้าวเนี่ยมันไม่ยากนะครับที่มันยากเนี่ยก็คือเราจะลุกขึ้นมาทำมันต่างหากที่มันจะยากส่วนอัตราส่วนผสมผมว่าแล้วแต่เราชอบนะเพราะอย่างกับข้าวเหนือเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะไม่ใส่น้ำตาลแต่เราเป็นคนภาคกลางเนี่ยก็จะชอบทานหวานเอาละพอเขาเริ่มพอแห้งนะครับก็ใส่น้ำซุปลงไปนิดหน่อยหรือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้น้ำสะอาดนะครับลงไปนิดหน่อยโอเคให้พอเขามีพื้นที่บ้างหอมจริงๆเลยเชียร์คุณผู้ชมหนาวละพอเขาเริ่มดูดน้ำเราก็เติมน้ำลงไปสักหน่อยนะครับ
สำหรับคนที่ชอบที่จะมีรสเค็มสักหน่อยแล้วก็สามารถที่จะหยอดน้ำปลาลงไปได้นะครับประมาณสักครึ่งช้อนแล้วก็ถ้าเป็นคนภาคกลางเขาก็จะใส่น้ำตาลลงไปได้อันนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรของคนเหนือเลยเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะทีนี้เราก็อยู่ที่ขั้นตอนรอมะเขือเทศเขานิ่มเอาละพอมะเขือเทศเริ่มจะนิ่มมันจะเริ่มแหลกนะครับรอเขาสักพักนึงโอเคเป็นอันเสร็จปึ๊บเอาละทีนี้เราก็ไปลวกบะหมี่กันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะเนี่ยไม่มีตัวสแตนด์อินไม่ได้ใช้ตัดต่อไม่ใช้สลิงเอาหรือยังอัดจ๊อกอัดจ๊อกอัดจ๊อกบะหมี่มาแล้วเอาละวันนี้เราจะเอาแบบไม่ลาดนะเอาละเดี๋ยวเราไปจัดจานกันก่อนครับผมเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูน้ำพริกอ่องปกติแล้วเนี่ยน้ำพริกอ่องเนี่ยนะครับเขาจะกินกับข้าวเหนียวจิ้มเบะจิ้มเบะนะครับแล้วก็จะมีแคบหมูพูดถึงแคบหมูนี่วันนี้เราก็มีแคบหมูทำเองด้วยนะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนทำยังไงง่ายๆไม่ยุ่งยากครับนี่ก็จะครบละมีน้ำพริกอ่องมีบะหมี่แล้วก็มีแคบหมูเอาละแต่ก่อนที่เราจะกินเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารกันก่อนนะปกติซันๆอยู่ที่เหนือกินไหมเมนูนี้ไม่กินดูหน้าเนี่ยพร้อมจะกินไหมชอบแสดงว่าชอบมากคือน้ำพริกอ่องเนี่ยมันจะต้องมีกะปิใช่ไหมครับผมเองก็ไม่ค่อยชอบกะปิแต่วันนี้เราทำเองผมอย่างที่ผมบอกว่าเราทำกับข้าวเองเราใส่เท่าที่เราพอใจไม่จำเป็นต้องไปเหมือนใครเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับอย่างน้ำพริกอ่องเนี่ยก็จะคือน้ำพริกคือพูดง่ายน้ำพริกที่มันมีหมูอ่ะเดี๋ยวเราลองกินดูก่อนนะครับมันก็จะหอมมะเขือเทศนะแล้วก็มีพริกหอมเขาเรียกอะไรนะพริกแดงนะครับแล้วก็มีหอมแดงกะปิไม่ฉุนเท่าไหร่กะปิธรรมดานะครับว่ารสชาติพอดีนะรสชาติพอดีไม่พ่อทำก็อร่อยนะอยู่ที่เหนือเขาไม่ใส่น้ำตาลส่วนเราจะใส่น้ำตาลมันจะหวานครับมันจะกับบางที่เขาก็จะเอามะเขือเทศนะครับเยอะมันก็จะทำให้มันแฉะของผมก็จะทำแห้งหน่อยทำกับข้าวแล้วแต่เราชอบครับเราชอบแบบไหนเราก็ใส่ไปแบบนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดี๋ยววันนี้เราจะทานแบบเรียบร้อยเขาบอกว่าแคบหมูเนี่ยนะครับเวลาทานน้ำพริกอ่องเนี่ยนะเขาจะต้องเอาใส่ไปบนแคบหมูแล้วก็แหนมผักด้วยสักหน่อยนึงเดี๋ยวลองกินกับหมี่ดูแล้วก็กับพริกอ่องเนี่ยผักแหนมอ่ะแตงกวาสักชิ้นนึงนะครับก็โอเคนะเพราะว่าปกติกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันก็คือข้าวเหนียวมันเขาเรียกว่ามันจืดไงแบบข้าวเหนียวมันจืดแล้วกับพริกอ่องมันก็ทำให้มันแหมมันพูดยากนี่มันก็จะเนาะบะหมี่มันก็จะมีมันๆนะหมี่มันก็จะมันมันก็กินเหมือนกันมันโอเคอ่ะมันต้องลองดูครับลองทำทานกันดูนะผมว่ามันก็แก้เบื่อได้วันนี้ต้องบอกกันนะปากโง่นี่ไม่เอาแล้วนะวันนี้ไม่เอานะเพราะว่าคดีเก่ายังไม่เคลียร์เลยเดี๋ยวจะมีปากโง่มาอีกวันนี้เราไม่มีปากโง่นะครับสบายใจได้อีพีที่แล้วก็เคลียร์กับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะว่ามาเป็นแค่ปลากับข้าวเหนือกินแล้วก็นึกถึงตอนอยู่ที่ภาคเหนือเนาะพูดถึงภาคเหนือแล้วก็คิดถึงการเดินทางเนาะแล้วพ่อคิดยังไงกับเรื่องสายการบินครับสายการบินเหรอเป็นคำถามที่ดีมากครับเรื่องสายการบินนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาระดับชาตินะครับดีมากเลยที่ลูกผมถามเรื่องสายการบินตอนนี้มันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยเดือดร้อนผมมีความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องสายการบินเนี่ยต้องมีความโปร่งใสนะครับต้องมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ต้องมีอย่างสูงซะด้วยมันจะแก้ปัญหาเรื่องสายการบินได้และอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของความเห็นแก่ตัวนะครับเรื่องความเห็นแก่ตัวเนี่ยต้องให้ไม่มีอ่ะเรื่องนี้ต้องไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมเห็นกับตานะครับเรื่องนี้เวลาที่พระบิณฑบาตได้แล้วเนี่ยแล้วก็เอาของไปหมายถึงการบินของไทยอ๋อการบินไทยการบินของไทยนี่มันการบิณฑบาตโอ้ไม่รู้พูดให้มันละเอียดไอ้เรื่องการบินไทยไม่รู้บ้า
ครื่องบินยังไม่เคยขึ้นเลยจะรู้ได้ไงนึกก็พูดถึงเรื่องการบินไทยบาตรเรื่องการบินไทยบาตรเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะครับเรื่องนี้มันสำคัญมากนะครับผู้ชมนะการบินไทยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็สำหรับคนที่ยังอยากจะทานบะหมี่แบบเดิมๆนะครับที่ร้านเราก็ยังมีบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หมูบะหมี่เป็ดตุ๋นเป็ดย่างมีครบเลยแต่นูเดิลซีรีส์เราของเนี้ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านได้กินกับบะหมี่แปลกๆใหม่ๆดูเพราะฉะนั้นใครที่เบื่อบะหมี่แบบเดิมๆก็ลองทำกินดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบแปลกๆล้ำๆมาให้ทานอาจจะใส่กับส้มตำบ้างใส่กับขาหมูใส่กับแกงใส่กับพะแนงโอ้ยเยอะแยะมากมายก็จะเลือกสรรเมนูที่ทานได้ด้วยอร่อยด้วยสำหรับวันนี้ก็อายุวันโนสุขังพลัง